เห็นแล้วอ่ะกาแฟใช่ไม่อ่ะเหมือนหาแฟนไงหาแฟนแล้วมันเลือกแล้วเปลี่ยนไม่ได้แต่มือถือเปลี่ยนได้อะไรอย่างงี้ไม่เข้าใจเลยคิดว่าเป็นประกันเมาแล้วถูกสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเพชรเซททุกคนแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับแขกรับเชิญที่ทุกคนแบบว่าเรียกร้องว่าเมื่อไหร่จะพาคนนี้เขากลับมาสักทีตอนนี้เขาก็อยู่กับเราแล้วนั่นก็คือพี่ดาวิดสวัสดีครับไหนทักทายทุกคนหน่อยสวัสดีครับทุกคนเหมือนเดิมโอเคอ่ะพี่เดวิดเคยดูโฆษณาไทยมาก่อนไหมนี่คือตอนนี้เดวิดทำงานที่ไทยถูกไหมแล้วก็ไป YouTube อ่ะเขาก็มีโฆษณาเรื่อยๆเห็นโฆษณาใน YouTube ใช่ใช่ YouTube นั่นแหละแต่ว่าโฆษณาที่เราจะมาดูวันนี้จะไม่ใช่โฆษณาใน YouTube อ๋อเออแต่มันจะเป็นโฆษณาแบบสมัยก่อนเลยสมัยแบบที่แบบบางอันบ่ออาจจะยังไม่เคยเห็นบ่อยังไม่เกิดเลยอะไรอย่างงี้พออยากรู้ว่าแบบใจไทยวันน่ะไทยกัวกวางเก้าโยมิงอ่ะมีทุกคนรู้จริงหรอดูคือรออาจจะเอาตัวโฆษณาคลิปอะเป็นตัวอย่างแล้วก็อาจารย์จะสอนว่าเขาทำแบบนี้แล้วก็เขาจะเป็นอะไรยังไงใช่หว่อเคยได้ยินเหมือนกันว่าแบบโฆษณาไทยอะดังที่ต่างประเทศมากแบบว่าเศร้ามากกินใจอะไรใช่ใช่แล้วก็ทุกคนอาจจะมองตั้งแต่แรกคิดว่าเขาแบบกำลังขายอะไรเป็นสินค้าหรือว่าขายทำเสร็จสุดท้ายไม่ใช่เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาทายกันดีกว่าว่าเขาขายอะไรโอเคมาเริ่มเลยอันนี้บอกหรือว่าเขาจะขายอะไรบอกทันเราเคยดูอันดูแค่นี้หนีคือว่าเขาขายอะไรดูต่อก็ได้มันยากเห็นแล้วอ่ะกาแฟใช่ไม่อ่ะโอเคเขาไม่ได้ขายกาแฟตอนที่หนีดูหนีรู้ป่าวว่าเขาขายกาแฟไม่รู้เลยคิดว่าเขาจะขายรองเท้าที่ผู้หญิงใส่ที่แบงยาวๆสูงๆนะที่ไม่รู้ขายกาแฟกาแฟเออคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับกาแฟกินแล้วไม่อ้วนเลยแบบเนี้ยกินแล้วแบบมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่อ้วนโอเคโอเคเออๆ อ่ะถัดไปพอแล้วการประชุมเสร็จหรือยังเสร็จแล้วค่ะหน้าตาเป็นไรมึงหงองไม่สบายหรือเปล่าตัวมันรุมๆนะรู้สึกว่านะเอามือไม่ได้มือนั่นไงดูไม่ดีจริงๆด้วยใช่ไหมเลือดมันไม่สูบฉีดมันต้องร้านตรงนี้ทานอาหารหรือยังไงนี่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อนี่ข้างล่างลงบันไดเลื่อนมาเนี่ยขึ้นมาปั๊บจะอยู่ขวามือโอ้นี่น้ำซุปครับหอมเนื้อเงี้ยเด้งดึงเด้งดึงเลยรู้ป่ะแล้วล่ะการทำชุดนี้เช็คตรวจออฟฟิศนี่ต้องระวังนะเนี่ยมันชอบกับทุกวันนี้ผู้หญิงต้องเจอกับสิ่งสกปรกบางทีมันผิดเตือนเพราะพี่รักนะพี่ไปก่อนอย่าลืมนี่ว่าเขาขายอะไรขายอะไรที่ป้องกันตัวป่ะที่อ๋อบอกคิดว่าเขาน่าจะขายอะไรที่แบบอะไรที่มันสกปรกอยู่ในออฟฟิศทิชชู่เปียกปะสกปรกเช็ดเดี๋ยวเพราะว่าเป็นกาแฟนะมีกาแฟเออกินกาแฟแก้เครียดอะไรเงี้ยสกปรกใหม่ผีเต็มชอบจริงจริงผสมคำแกยูคนไทยพันคนไทยจริงผีเจนเบบี้ไวอันนี้ว่าเคยดูพี่จะยืนกดเงินอยู่ตรงนี้อีกนานมาผมก็มีธุระเหมือนกันก็รออีกแป๊บนึงไม่ได้หรือไงคำว่าแป๊บนึงของพี่มันนานจะให้ผมพูดดีๆเรื่อยโยนพี่ออกไปความบันเทิงมันฝังใจนี่ว่าเขาขายอะไรความบันเทิงมันฝังใจอยู่ที่ตู้ATM แบบนั้นอ๋อเขาไม่อยากรอใช่ไหมเขาคิดว่าเสียเวลาเขาอาจจะขายบริการเซอร์วิสให้คุณ
ขยายทีนะเอาจริงบอกก็จำไม่ได้ว่ามันขายอะไรเพราะบัตรเมืองไทยสมายคลับอะไรวะบัตรเมืองไทยสมายคลับมีกิจกรรมความสุขให้ลูกค้าทั้งปีเมืองไทยประกันประกันชีวิตแต่ว่าเกี่ยวอะไรกับ ATM อ่ะอ๋ออาจจะหมายถึงแบบว่าอันนี้เขาแบบมีให้ความบันเทิงอ่ะไอ้บัตรอันนี้ของเขาอ่ะแบบมีกิจกรรมความบันเทิงอะไรเงี้ยขนาดรอตู้ ATM นานๆก็ยังแบบบันเทิงได้อะไรอย่างเงี้ยคนไทยก็คิดได้เนาะร่วมขายไงมิตรบัตรเอาเม็ดนึงไม่มีทอนมีทอนเฮ้ยอะไรอ่ะควรใช้บัตรเงินสดสมาร์ทเพิร์สดูเพราะไอ้เข้าใจเพราะว่าเขาบอกว่าเขาให้คำพันปากไงแล้วก็เสือขนองแค่นิดเดียวเฮ้ยนานมากเลยนะนี่อันเนี้ยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้บัตรแล้วอะเดี๋ยวนี้ใช้เกณฑ์จ่ายใช้เกณฑ์จ่ายเออนะใจบ้างนะเจ๊ให้แบงค์พันไปแบงค์500ก็ทอนจากแบงค์พันห้าแบงค์พันรหัส44298825สามีก็ทิ้งลูกก็หนีออกจากบ้านแกเครียดแกสับสนเอาเงินคืนมายุคนี้คนโกงมันเยอะนะน่าจะบัตรเหมือนเดิมใช้บัตรเงินสดสมาร์ทเพิร์สดีกว่าเสียงไม่ดีไม่ต้องไปฟังโซเค้น MP3 ดีกว่าอุ้ยนี่ MP3 อ่ะโอ้โหจำไม่ได้เลยว่าเห็น MP3 ครั้งล่าสุดคือเมื่อไหร่อ่ะเดวี่เคยจำได้ว่าไอ้ยังขอแม่ซื้อเมื่อนี่เมื่อไหร่เลยเออพ่อมีตัวอะไรอ่ะกระสืออุ้ยนี่เลยจำกระสือเหรอมันชอบหากินตอนกลางคืนมันจะของหน้าเหม็นๆกระหังกระหังมันจะบินไปบินมากินกล้วยอ่ะกล้วยมันกินไม่ได้ของผีตะนีเขาผีตะนุนคนตังหรอพ่อผีฟ้าอ้าวเป็ดยืนทำไมเนี่ยคนกำลังกินข้าวอยู่เนี่ยไปเดี๋ยวว่าเขาขายอะไรไม่เข้าใจเลยตู้แต่พีพอสว่างหลอดไฟหลอดไฟบ้านไม่มีไฟต้องกินข้างนอกต้องมองกันนานๆของเนี่ยมือถือเจโฟนให้ใช้งาน14วันใช่14วันอันนี้รู้ว่า14วันขอเคืนได้จะเปลี่ยนน่าจะใช้ยังไงเหมือนเขาหมายความว่าเวลาเราจะเลือกอะไรอ่ะที่จะอยู่กับเราไปนานๆเราก็จะต้องดูนานๆใช่ไหมเหมือนหาแฟนไงหาแฟนแล้วมันเลือกแล้วเปลี่ยนไม่ได้แต่มือถือเปลี่ยนได้อะไรอย่างนี้โอเคได้อันนี้คิดใช่ไหมเขาคีเอทีมากเลยอ่ะอันนี้ที่ดีมีปัญหาเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีเจโฟนจากเจมาอ๋อเจมาไม่รู้จักหรอกทำไมคือคนทำไมทุกคนเต้นเห็นมันอยากเต้นนะ150อยากมันมันนี่อ๋อออดิชั่นหรือจากวะที่ไต้หวันเห็นไหมมันเป็นเกมเต้นอ๋อมันจะมีคล้ายๆกันแต่ว่าดูว่าเป็นโปรข้างบนข้างล่างอ๋อใช่ๆๆเคยเล่นนะสิ
ม่เก็บจริงเหรอประกันชีวิตเปี่ยมสุขเนี่ย10ปีได้เงินคืนทั้ง2เท่านะคะแล้วระหว่างเนี้ยถ้าคุณพี่เป็นอะไรไปอ่ะหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมไม่เข้าใจเลยคิดว่าเป็นประกันใช่บอกไม่เข้าใจว่าเป็นประกันอันนี้ยาดมปะยาดมบอกว่ามันต้องเป็นลูกอมลูกอมลูกอมคือใส่เข้าไงไม่ใช่อันนี้เขาแบบหัวร้อนกันเขาแบบใจฉันชี้ใช่ไหมแล้วกินลูกอมแบบจะได้แบบอ๋อไม่รู้ว่าดาวนะเพราะว่าปกติโฆษณาไทยแบบจะต้องเป็นมาแนวนี้นี่เห็นไหมบอกว่าหัวคนไทยหูจิ้นหรือเปล่าชุ่มคอซะอย่างพูดอะไรเยอะโชว์ใหม่พอโคเตอร์คันนี้เลยมอนเย็นชุ่มคอจริงๆยัดพี่จะไปไหนเนี่ยอ๋อพอจะไปเรียนแต่งหน้านั่งสมาธิดำน้ำปลูกปะการังทำอาหารนวดสปาปลูกป่าดำนาดูดิจิทัลไลลี่ตีกอล์ฟล่องเรือส่องสัตว์ช้อปปิ้งดูงิ้วดูละครเวทีดูคอนเสิร์ตดินเนอร์ทำขนมจัดดอกไม้ที่ตลาดน้ำเรียนถ่ายรูปดูไกลการชมเมืองเก่าเข้าสัมมนาทัวร์ธรรมะเรียนเต้นกับน้องเพลงไปก่อนนะเขาทำอะไรเยอะแยะเลยกิจกรรมมันเยอะเพราะเมืองไทยสมัยครับเป็นต้นตำรับกิจกรรมความสุขของคนหัวคิดทันสมัยตอนนี้ยังมีสายเมืองไทยประกันชีวิตผมไม่เคยได้ยินแล้วอ่ะได้ใช่ไหมเออรู้ไหมเล่ายิ่งกินมันก็ยิ่งจนจนจนอะไรขวดแค่หกเศษเองโซดาสามน้ำแข็งสองน้ำแข็งร้อยแปดสิบกลับเกินเมื่อกี้หน่อยนะ520 580ติปเด็ก1,060พังทั้งหมดเท่าไหร่3,800ไม่ติดนี่อีกบานเนี่ยคนเดียววันเดียวนะถ้าทั้งปีทั้งประเทศเท่าไหร่200,000,000,000คิดดิเมาไม่กินเหล้าใช่ขออนุญาตขอให้แอคแอคร้านที่เราไปกินวันศุกร์อยู่ไหนวะโอ้ยเมาจะไปต่อครับพี่บอกทางมาเร็วเร็วเจอตู้โทรศัพท์พี่ก็เลี้ยวซ้ายซ้ายไปไหนตรงไปอีกเรื่อยตรงเลยไปเจอร้านก๋วยเตี๋ยวซ้ายหรือมันขวาซ้ายอีกทีบอกไวๆใจเย็นดิพี่มันจะมีป้ายเยอะๆเลี้ยวซ้ายไปเลยเลี้ยวซ้ายเมาแล้วค่ะถูกปรับดีจับคนเราผิดอันนี้โอเคเห็นแล้วขัดใจคุณครับลองเปลี่ยนมาใช้คอมพิวเตอร์ดูสิใช้ง่ายกว่าเยอะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเท่าที่ดูหนิชอบอันไหนที่สุดปวดดาวด้วยอันที่มันขับไปตรงตำรวจค่ะตำรวจใช่ไหมวันนี้หัวล้อดังสุดเลยใช่บอกก็ชอบอันนั้นเหมือนกันอ่ะดูโฆษณาไทยแล้วเป็นไงบ้างสิ่งที่ไอต้องฟังทันก่อนแล้วก็ต้องคิดว่าด้วยวีดีโอของเขาอ่ะปกติไม่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่อยากจะขายเลยแล้วก็อิงภาษาไม่ได้ไม่เก็ตเลยอ๋อใช่แต่ว่าเมื่อกี้ตัวอันนั้นที่ขับรถอ่ะที่เมาใช่ไหมแล้วก็ถามเพื่อนว่าร้านเราอยู่ไหนอ่ะไอเก็ตเพราะว่ามันตลกมากอย่างแรกเลยคือต้องฟังให้เข้าใจก่อนเท่าที่วอดดูนะวอดรู้สึกว่ามันเหมือนแบบโฆษณาสมัยก่อนอ่ะเหมือนเขาจะใส่ความครีเอทีฟลงไปอ่ะใช่ไหมเหมือนแบบเขาไม่ได้ขายสิ่งนั้นตรงๆแต่ว่าเขาจะเอาอะไรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นสร้างขึ้นมาเป็นอีกแบบนึงอะไรเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้โฆษณาไทยมันขาดอะไรตรงนี้ไปช่องนี้มีโฆษณาอะไรที่น่าสนใจมากอาจจะไทยอินมากๆอย่างเช่นช่องเฟซแซดอะไทยหรอทำไมอย่าเพิ่งกดข้ามนะทุกคนช่วยซัพพอร์ตเฟซต่อไปด้วยนะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็กดไลค์กดแชร์กดSubscribeก็ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้เพจด้วยนะคะแล้วก็คลิปหน้าพี่เดบิตจะมาทำอะไรกับเราอีกรอติดตามกันด้วยนะคะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย